กระผมพิธาลิมเจริญรัตบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลวันนี้ผมขอใช้เวลา30นาทีอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566เป็นวงเงิน3.185ล้านล้านบาทครับปีนี้เป็นปีที่สําสำหรับการอภิปรายของผมซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นปีที่มีความสัมพันธ์ สำคัญไม่ใช่แค่ว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เพียงแค่วาระของรัฐบาลชุดนี้กําลังจะหมดไปแต่สําหรับผมแล้วปีนี้เป็นปีแห่งการฟื้นฟูประเทศกับระฐานเป็นปีแห่งความหวังที่พี่น้องประชาชนจะสามารถที่จะลืมตาอ้าปากแล้วก็เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงที่เราเคยถามหาเมื่อสองสาปีที่ผ่านมาในแง่ของโควิดจากช่วงที่พีคที่สุดทั่วโลก มีอัตราการติดเชื้ออยู่4ล้านกว่าเหลืออยู่แค่5 0 0 0 0 0อัตราการฉีดวัคซีนขึ้นไปถึง50 60การเสียชีวิตของผู้คนจาก20,000กว่าก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่พันซึ่งตรงนี้นี่ทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยกำลังจะกลับมาอีกครั้งถ้าเราลองถามดูว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของตัวเครื่องบิน เรื่องของการจองห้องพักกำลังกลับมาใกล้กับช่วงที่ก่อนที่จะมีโควิดเรียบร้อยในเรื่องของการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งผู้ว,ว่ากทมมากทอมอมาซึ่งเห็นได้ชัดครับว่าเป็นช่วงที่ประชาชนมีความหวังมากที่สุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมาและปีหน้าก็กําลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่และที่สําคัญการที่มี ผู้นำที่มาจากบอบคอสชเมื่อปี2557ถึงแม้ว่าเดือนสิงหาคมนี้จะตัดสินว่าครบ8ปีหรือไม่ครบ8ปีแต่ผมเชื่อว่าอำนาจและความชอบธรรมของพวกเขาประลาศนาการหมดออกไปจากจิตใจของพี่น้องประชาชนไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในจังหวะที่ประเทศกำลังมีความหวังอย่างนี้คนกำลังมีความหวังอย่างนี้น้ำกำลังขึ้นต้องรีบตักแบบนี้งบประมาณปีนี้จึงเป็นปีที่เป็นปีหัวเรยวหัวต่อและสำคัญมากที่สุดถ้าน้ำขึ้น แล้วกระบวยที่เราลงทุนไปเล็กเราก็ตักน้ําไม่ได้เยอะอยู่ดีครับมันเป็นช่วงสองสาปีที่ผ่านมาละปีนี้เป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจําเป็นที่จะต้องลงทุนกับประเทศเพื่อให้กระบวยของเราใหญ่ขึ้นในช่วงที่น้ํากําลังขึ้นมาเมื่อไหร่เราตักออกมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนกลับมากินดีอยู่ดีมีความหวังหัวเลี้ยวหัวต่อขนาดที่ว่าถ้าเราจัดงบปีนี้ดีผมเชื่อว,ว่าประเทศไทยจะทยานไปอีกสิบปีข้างหน้านี่คือจุดตัดจุดเปลี่ยนของประเทศแต่ถ้าเกินงบออกมาไม่ดี ทศวรรษที่สูญหายที่ผ่านมาในทศวรรษที่แล้วทศวรรษหน้าก็จะเป็นเหมือนอย่างทศวรรษที่ผ่านมานี่คือความพิเศษของการอภิปรายงบประมาณแห่งความหวังปปีแห่งการฟื้นฟูนประเทศในปีนี้และในกรณีที่มันเป็นปีที่พิเศษอย่างนี้ผมและพรรคก้าไกลก็ต้องใช้กระบวนการพิเศษในการที่จะวิเคราะห์งบประมาณตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาครับท่านประธาน9 00 0กว่าหน้าที่สสทุกคนต้องอ่านภายในเวลา 12วันทําให้เราเหมือนกับว่าเป็นสอสอตาบอดคลำช้างครับมันไม่มีเวลาที่จะอ่านเพียงพอรรท่านประธานมันมีความจําเป็นที่ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยต้องมีคนที่ยอมที่จะนอนตาหลับขับตานอนให้ขอบตาดําเพื่อที่ให้พวกเราตาสว่างขึ้นมาได้ทำให้การวิเคราะห์งบประมาณนี่ไม่ต้องตาบอดคลำช้างอีกต่อไปและสสคนนั้นก็คือสสเท้งนัทพงหรือปัญญาวุฒิที่นั่งอยู่ข้างหน้าผม ต้องขอโทษท่านประธานลวงหน้าไปก่อนเลยครับว่าถ้าเกิดเขาต้องมาพิปายเรื่องเกี่ยวกับใจอำน,นาจแล้วขอบตาดำพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเขาไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์ในการที่จะเปลี่ยนงบประมาณกว่า9,000หน้าให้กลายเป็นโปรแกรม Excel ให้กลายเป็น CSV ทําทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นสมัยก่อนสอสอใช้เวลา2วันในการวิเคราะห์งบตอนนี้เราใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีเราสามารถหาข้อมูลที่เราต้องการจะได้ด้วยระบบที่มันโปรแกรมนี่ครับดิจิทัลกอมเมนต์ที่เราต้องการเพื่อที่จะทาให้ประเทศมีความหวังในช่วงที่เราต้องการที่จะฟื้นฟูประเทศยกตัวอย่างตลกๆให้เพื่อนสมาชิกฟังครับผมลองดูผมคิดว่าประเทศนี้ประชุมเยอะเกินไปสัมมนาเยอะเกินไปพิธีรีตองเยอะเกินไปใส่คําว่างบรับรองเึ้นไปครับขึ้นมา380ล้านบาท ยอะกว่า yeah, สำนักเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่ดูแลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพูดหน้าพูดไหนเราใส่คําว่าเบีย้ยประชุมเข้าไปขึ้นมาพันล้านครับท่านประธานใส่คาว่าสัมมนาเข้าไปของข้าราชการ4ี่พันกว่าล้านแค่สัมมนาประชุมแค่นี้ก็เกือบห้าพันกว่าล้านแล้วประชุมมากไม่ว่าครับถ้าเกิดได้รับผลถ้าประชาชนได้รับประโยชน์แต่เราเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องการประชุมเกี่ยวกับพิธีรีตรองมากจนเกินไปจนทําให้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศไปในอนาคตได้ อันนี้คือความพิเศษของกระบวนการพิเศษในปีพิเศษแบบนี้ที่ทําให้พักคก้าไกลสามารถที่จะเอา9,00 0กว่าหน้าหมื่นกว่าหน้าหน้าหนึ่งก็ประมาณสิไอเทมนะครับไอเทมที่ลบงบประมาณเนี่ยเก้าหมกว่าไอเทมเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเลี้ยงได้หมดเลยว่าจากมากไปน้อยเรารู้ว่าสมุดประการชประทานเท่าไหร่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเชิงเซางบเกี่ยวกับโรงขยะเท่าไหร่ เราสามารถรู้ว่าชนบุรีงบการเกษตรเท่าไร่เทียบกับปีย้อนหลังไปได้ตลอดเวลาอันนี้มันทําให้ความโปร่งใสความสามารถในการที่จะวิเคราะห์งบของเราไม่เหมือนกับ3ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกระบวนการเป็นปีที่พิเศษไปแล้วกระบวนการก็พิเศษไปแล้วการอภิปรายของผมปีนี้ก็จะพิเศษครับไม่ซ้ํากับสามปีที่ผ่านมาที่ส่วนใหญ่เราก็จะพูดคุยกันทั้งคอรมอแล้วก็ทั้งในสภาว่างบ กระทรวงนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่งบกระทรวงนี้น้อยเท่าไหร่กระทรวงไหนได้มากที่สุด KPI ไม่ดีพอการเบริกจ่ายงบลงทุนได้แค่7ปน้อยเกินไปเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดที่สำคัญนะครับพูดให้ชัดพูดแบบทุบโต๊ะว่ารายละเอียดพูดแบบนั้นก็สำคัญเช่นเดียวกันแต่เป็นเรื่องปลายเหตุทั้งสิน้นเนื่องจากว่าปีนี้มีเทคโนโลยีแล้วจะต้องอภิปรายกับเรื่องของโครงสร้างงบประมาณ พูดกันที่ต้นเหตุไม่ได้เป็นพูดกันที่ปลายเหตุอย่างที่บอกครับว่าปีนี้พูดจะเรื่องของโครงสร้างเลือกบางเรื่องอาจจะแก้ได้บางเรื่องอาจจะแก้ไม่ได้แต่จําเป็นต้องพูดกันที่ปีนี้ครับปีนี้คือหน้าแรกของแชปเตอร์ใหม่ของประเทศไทยปีหน้ามีการเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาสู่วงจรอ,อย่างที่มันเป็นน้ำมีขึ้นก็มีลงน้ำมีลงก็มีขึ้นประเทศไทยจะกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งได้ ต้องทุ่มเทมากเป็นพิเศษกับปีนี้และนั่นก็คือสาเหตุที่ผมจะใช้เวลาที่เหลืออีก20นาทีในการอภิปรายโครงสร้างงบประมาณของประเทศโดยเริ่มต้นที่การอภิปรายบทสรุปผู้บริหารเป็นเอเซ u t ทีฟซัม m ม r รให้กับท่านประธานแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าภาษีของเขาตอนนี้ใช้ไปกับอะไรบ้างนะครับ ท่าที่สแกนดูงบดูแล้ว MRI งบดูแล้วปีนี้เป็นงบประมาณของงบช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้ครับรายได้ของเราผันผวนรายจ่ายของเราแข็งตัวการกู้ของเราก็จะหลุดกรอบในส่วนของรายได้ของเราครับสีเขียวเราเก็บรายได้ปีนี้ได้อยู่ที่ประมาณการอยู่ที่2ล้าน4ี่แสนเก้าหมื่นสองจุดสี่เก้าล้านล้านบาทในสีเขียวไม่เพียงพอต่อรายจ่ายครับ เราจำเป็นต้องกู้เพิ่มอีก0.695ในกล่องสีแดงครับเพื่อที่จะเอารายได้กับการกู้มารวมกันให้กลายเป็นรายจ่ายที่3.185ล้าน,ล,านล้านบาทปัจจัยเสี่ยงของรายได้ของเราก็คือการเก็บภาษีของเราถดถอยลงครับรรท่านประธานหลุดเป้าปีหนึ่ง200-300ล้านมาตลอด2ปีที่ผ่านมาเรายังมีการพึ่งพาเขาโครงเศรษฐกิจแบบเดิม เน้นที่อุตสาหกรรมยานยนต์เน้นที่อุตสาหกรรมพลังงานแล้วก็เน้นที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศเราสูงถึง4ี่เอร์เซครับแรงงานทั้งประเทศเรา4ี่สิบล้านคนมีแค่สี่ล้านคนที่เสียภาษีหมายความว่าทั้งหมดนี้สิบคนมีอยู่คนเดียวที่ทํางานแล้วเสียภาษีเพื่อดูแลคนอีกเก้าคนที่เหลืออันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงในเชิงโครงสร้างในการเก็บรายได้ของรัฐบาลของประเทศไทยนะครับ ในเรื่องของการกู้สีแดงปัจจัยความเสี่ยงก็คือเมื่อเรารายได้ไม่เพียงพอเราต้องกู้เพิ่มเติมตลอดเวลาและสิ่งที่เป็นปัญหาทั่วโลกอยู่ตอนนี้ก็คือภาวะเงินเฟอ้อที่สูงทําให้อัอาตราดอกเบี้ยขาขึ้นนั่นก็หมายความว่าภาระของเงินกู้ของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยการกู้ก็จะยากมากขึ้นรายได้ก็ผ่นผนการกู้ก็จะหลุดกรอบเพื่อที่จะเอามาใช้รายจ่ายที่แข็งตัวและไม่มีการปรับตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย 3.185เมื่อดูแล้วครับท่านประธานตัวเลขที่สูงที่สุดในงบประมาณชุดนี้คือเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครับงบเบี้ยบำเหน็จบำนาญของข้าราชการมูลค่า3แสนกว่าล้านสูงสูงเท่ากับกระทรวงศึกษาธิการทั้งกระทรวงที่ดูแลเด็กทั้งประเทศอันนี้คือเป็นปัญหาเรื่องช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้อย่างที่ผมบอก 40ของเม็ดเงินพูดกันให้เห็นภาพดีกว่ารายได้ของประเทศร0อยบาทหาได้เองบ้างกู้มาบ้าง40บาทแรกใช้ไปเลยครับกับเรื่องของกลายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของภาคของรัฐราชการที่อุ้ยอ้ายนะครับต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆที่เราจะต้องใช้ต่อเนี่ย มันมีเอาไว้เพื่อที่จะชําระกับอดีตไม่ใช่เป็นงบของอนาคตนะครับร้อยบาทที่ผ่านมา70บาทนี่คือเป็นเรื่องของอดีตหมดจ้างข้าราชการในอดีตนโยบายในอดีตเ,เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเกษตรในอดีตเหลืออยู่แค่30บบาทเท่านั้นที่จะเอาไปใช้ในการ แก้ไขปัญหาในอนาคตได้ซึ่งอันนี้นี่ก็เลยเป็นปัญหาทําให้เราเนี่ยไม่มีพื้นที่ทางการคลังในการแก้ปัญหาอะไรเลยซึ่งอันนี้เป็นโครงสร้างที่สําคัญมากที่จําเป็นที่จะต้องลงรายละเอียดเพราะว่าปีศาจเนี่ยอยู่ในรายละเอียดเราต้องมาปอกหัวหอมทีละเรื่องทีเรื่อง,องโดยที่ผมจะใช้กรอบอันนี้เป็นกรอบในการอธิบายให้กับท่านประธานและก็ประชาชนฟังโดยเริ่มจากรายได้อย่างที่ผมได้นําเสนอไปแล้วต่อด้วยการกู้แล้วก็ต่อด้วยรายจ่ายกหวังว่า พออธิบายเสร็จปุ๊บท่านประธานก็พอที่จะเห็นภาพว่าสถานการณ์ของงบช้างป่วยมันหน้าตาเป็นอย่างไรสําหรับหน้าแรกท่านประธานเกี่ยวกับรายได้รายได้ของประเทศตั้งแต่2562กับ2563 2564ลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญครับภาษีที่เก็บได้กับภาษีที่พลาดเป้าในกราฟสีส้มก็จะเห็นได้ชัดว่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการขายเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะทั้ง5้าภาษีนี้หลุดเป้ามาโดยตลอดครับทําให้ประเทศไทยมีความจําเป็นที่จะต้องหารายได้ใหม่ๆมาใช้เพื่อที่จะใช้กับรายจ่ายให้กับประเทศหน้านี้ก็จะแสดงให้เห็นยกตัวอย่างปีห4สี่นะครับปีห4ี่เนี่ยเรามีผลการใช้งบประมาณอยู่3.2ล้านล้านเราประมาณการรายได้อยู่ที่ 2. 6 7หเจดทำให้เราต้องประมาณการกู้ไว้ณปีห4สี่ปีห3สาอยู่ที่ ห้าแสนเจ็ดแต่ปรากฏว่าเราเก็บหลุดเป้าในฝัน่งซ้อมนี่ไงครับฝั่งซ้อมนี่หลุดเป้าไปทั้งหมดเนี่ยเกือบสามแสนล้านทาให้เวลาเรามาพูดคุยกันในสภาเราบอกว่าโอเคกู้กันแค่ห้าแสนล้านกู้กันแค่หกแสนล้านไม่กบไม,ไม่ไม่หลุดกรอบวินยัยแต่พอรายได้เราหลุดเป้าเมื่อไหร่ก็หมายความว่าเราต้องไปกู้มาเพิ่มหลังจากที่พรบรนี้ผ่านสภาไปแล้วและมากถึงสามแสนกว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการเอาเงินในอนาคตของลูกหลานเรามาใช้ ในการที่จะทำงบประมาณรายจ่ายรายได้ไม่พอเพียงกูก็หลุดก่อเพราะฉะนั้นรายจ่ายเนี่ยยิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องดูแลมันเป็นพิเศษ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันตอบสนองกับวิกฤตของปัญหาของประเทศแต่ในขณะเดียวกันครับอย่างที่ผมได้อธิบายให้ท่านประธานฟังว่าผมอภิปรายปีนี้เป็นปีที่4ผมย้อนกลับไปดูโครงสร้างของการอภิปรายในปีที่1ให้ท่านประธานได้ดูครับปี6 3โควิดยังไม่มาเป็นปีที่เรารู้สึกแล้วว่าฝนกําลังจะตก รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้เหวแต่พายุยังไม่เข้าฝนยังไม่ตกเราจัดงบป,ประมาณแบบนี้ครับปีที่สองของการอภิปรายของผมปี64ี่ตอนนั้นฝนเกกริ่ COVID มตกแล้วครับโควิดมาราลอกแรกนะครับการจัดงบป,ประมาณโครงสร้างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับปีต่อมาปีที่3มพายุเข้าเต็มเต็มเดลต้าเข้าเต็มเต็ม <laughs> การจัดโครงสร้างงบป,ประมาณในการจัดงบป,ประมาณเราหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ ปีนี้ถึงแม้ว่าแดดยังไม่ออกแต่ฝนหยุดตกแล้วมีโอกาสที่อย่างน้อยเครื่องจักรหนึ่งคือเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกอาจจะกลับมาดีได้การจัดงบประมาณของเราโครงสร้างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับสรุปนี่ผมมานั่งอภิปรายทำไมครับไม่ว่าฝนจะยังไม่ตกฝนตกแล้วพายุเข้าฝนหยุดแดดออกอะไรโครงสร้างงบประมาณก็จะอภิปรายกันแบบนี้แบบเดิมๆและเรื่องพวกนี้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ ผมคิดเองเออเองหรือพวกผมเอาวิเคราะห์กันด้วย CSV ด้วย Excel spreadsheet แล้วหน้าตามันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เอามาจากสำนักงบประมาณของสภาเองเขาไปไกลกว่าผม่รัท่านประธานเขาไปไกลถึงปี2,557สีฟ้านี่คืองบประมาณประจำครับนั่นคือรัฐราชการช้างอุ้ยอ้ายของเรานั่นเองตั้งแต่57มาจนถึงปี64และจนถึงปี66ที่จะถึงนี้75 3ใน4เป็นงบประจำหมดเลย เพราะมันเป็นงบประจำแบบนี้เนี่ยไม่ว่าปัญหาประเทศจะแรงจะท่วมจะโควิดไม่โควิดเศรษฐกิจจะแฮมเบอร์เกอร์จะต้อมยมกุ้งอะไรทั้งสิน้นไม่ได้ตอบสนองกับวิกฤตหรือโอกาสในปีหน้าที่เรามีโอกาสที่จะเจอแต่อย่างใดอันนี้เป็นโครงสร้างทางด้านงบประมาณที่น่ากลัวนะครับเป็นยาขมเป็นยาขมที่พวกเราทุกคนต้องกลืน ถึงแม้ว่าการอภิปรายในครั้งนี้การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในปีนี้อาจจะยังไม่จบแต่มีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องพูดกันให้เห็นภาพกันณนะนะตอนนี้ไปดูโครงสร้างของรายจ่ายครับอันนี้ของปีห6แล้วครับท่านประธานอย่างที่ผมอภิอภิป,อป,อป,ปรายให้เห็นครับว่าในเรื่องของรายจ่ายเราร้อยบาท40บบาทเนี่ยหมดไปแล้วกับรายจ่ายบุคลากร 10บ,บาทหมดไปกับการชําระหนี้แล้วก็ดอกเมียเก่าส0หมดไปแล้วกับเงินอุดหนุนอ,อปทเจ็ดซหมดไปแล้วกับสวัสดิการประชาชนที่เป็นนโยบายในอดีตห้าปซหมดไปแล้วกับภาวะผูกพันในอดีตเหลืออีก29%เกซตรงนี้ครับที่สามารถจะใช้เป็นพื้นที่ทางการคลังในการที่จะทําให้กระบวยของเราใหญ่เวลาที่น้ําขึ้นแล้วให้มันตักได้สําหรับอันแรก ร้อยบาทแรกที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดเราใช้ได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่า40บาทแรกเราใช้ไปแล้วกับรายจ่ายบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่ใช่ว่าจะเป็นการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำเหน็จบำนาญอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไป40บาทนี้มีปัญหากับรรานประธานเพราะว่าในบํานาญขึ้น2เท่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาปี2557บํานาญอยู่ที่1นึ่ง ปี64อยู่ที่3แสนล้านบาทปี66อยู่ที่3 2 2 900ล้านบาทถามไปที่สำนักงานกอพครับตัวเลขนี้จะขึ้นไป7็แสนในปี2560นะครับจะเอาเงินมาจากไหนข้าราชการเกษียณตอนนี้มีอยู่8แสนปี2580กอพอบอกว่าจะมีถึง1นึ่งล้านสองคนห้านสแสนคนนะครับแค่บำนาญแค่บุคลากรเนี่ยเกิน งบประมาณที่เราจะใช้ไปเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นยาขมที่เราต้องกืนและผมก็ต้องส่งสัญญาณดังๆไปยังพี่น้องข้าราชการที่เคารพรักทุกท่านว่าเราต้องมาช่วยกันคิดละครับว่ากระบวนการรัฐราชการช้างอุ้ยอ้ายช้างป่วยที่ปรับตัวไม่ได้แบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องแบบนี้กันยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยอย่างนี้ไปอีกสิปีสามแสนกว่าล้านที่เป็นอันดับหนึ่งของปีแห่งการฟื้นฟูประเทศคือง,งบของข้าราชการ ไปถึงปี2,580 3 0 0แสนกว่าล้านจะกลายเป็น8,000สนกว่าล้านแล้วลูกหลานเราจะ,จะพัฒนาประเทศกันยังไงถ้าเกิดแค่40บาทแรกก็ติดเรื่องแบบนี้แล้ว10บาทที่2คือการชำระหนี้กับดอกเบีย้ยของการกู้ในอดีตที่ผ่านมาอันนี้ผมไม่ได้ติดใจครับผมไม่ได้เชื่อไม่ได้คิดว่าการกู้จะเป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาคือใครเป็นคนกู้แล้วเมื่อกู้ออกมาเปลี่ยนจากหนี้สินเป็นทรัพย์สินได้หรือเปล่า เปลี่ยนจากหนี้สินเป็นรายได้ของประเทศได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ต้องระวังอย่างเดียวก็คือดอกเบี้ยในประเทศที่พัฒนาแล้วกําลังสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆการกู้ของเราจะยากขึ้นภาระทางการเงินของเราจะยากขึ้น10บาทที่10บาทที่2ครับคือเรื่องของเงินอุดหนุนอปทอันนี้เนี่ยที่เราต้องคุยกันยาวๆเลยนะคือเราเลิกคิดอปทว่าเป็นท่อส่งงบต้องเปลี่ยนจากคำว่าเงินอุดหนุน ให้อปทอสามารถที่จะหาเองเก็บเองแล้วก็ใช้เองได้ตรงนี้ก็จะทําให้เกิดการระเบิดพลังทางเศรษฐกิจระเบิดศักยภาพกว่าอปทอทั่วประเทศที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงนี้ก็จะสามารถาลดภาระลงได้แต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพูดคุยกันอีกนานนะครับในเรื่องของสวัสดิการตามกฎหมายอันนี้คือสวัสดิการประชาชนครับเ็เเซถือว่าน้อยไปครับมันถูกเบียดด้วยสมกราฟทางฝั่งซ้ายตรงสวัสดิการตามประชาชนก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มแต่ยังหา รายได้ที่จะมาเสริมตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องมานั่งคิดกันส่วนภาระาผูกพันก็คืองบประมาณต่างๆที่เคยหามาตลอดในช่วง3 0สี่ปีที่ผ่านมายังมีความจำเป็นที่จะต้องชําระในช่วงข้ามปีที่ผ่านมาสรุปตรงนี้ก็คือทําให้เห็นได้ชัดแล้วครับว่าทางฝั่งสีแดงสีแดงคือ70%ของงบประมาณ 3. 1 8 5ล้านล้านที่หมดไปกับอดีต มันคือการจ้างงานข้าราชการในอดีตมันคือนโยบายในอดีตมันคือการกู้ในอดีตมันคือสวัสดิการตามในอดีตมันคือภาระผูกพันในอดีตเหลืออยู่ใช้จริงๆไม่ถึง1ล้านล้านหรือ3 0ที่เหมาะกับการในการที่จะเอามาทําฟื้นฟูประเทศหรือการสร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นปัญหาแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างครับว่าเมื่อเรามีงบประมาณเหลืออยู่แค่3 0หรือ30บาทจาก100บาท จะทำยังไงให้กับประชาชนรู้สึกมีความหวังได้ถ้าเป็นผมจะให้รู้สึกได้ว่าประเทศมีความหวังสังคมมีความหวังก็ต้องเป็นการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นการใช้งบประมาณอย่างสร้างสรรค์เป็นการใช้งบประมาณอย่างยุติธรรมแต่อย่างที่เล่าให้ฟังครับปีศาจอยู่ในรายละเอียดพอลงไปดูในเรื่องของประสิทธิภาพ แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเกษตรกรนะครับมีเรื่องของการพูดถึงว่ายุทธศาสตร์ชาติเรียกเกบเกี่ยวกับภาคการเกษตรสูงถึง7 9 0 0 0ล้านบาทท่านนายกได้พูดไว้ว่าอันนี้จะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของพี่น้องเกษตรกรแต่เมื่อผมไปลงดูในรายละเอียดครับสองเล่มนี้ครับท่านประธานข่าวคาดเหลืองฉบับที่สกับข่าวคาดแดงฉบับที่สครับปรากฏว่าปรากฏว่า งบภาคการเกษตรของเรา79 0 0 0ล้านอย่างที่ท่านนายกพูดไว้57,000ล้านเป็นการชำระหนี้ให้กับนโยบายประกันกัรจำนำของเราย้อนหลังไปจนถึงปี51ครับอันนี้งบไม่ตรงปกนะครับท่านประธานนอกจากจะงบช้างป่วยแล้วยังเป็นงบไม่ตรงปกอีกไปดูอีกว่าในแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ27,000ล้านครับเป็นการชำระที่ ช้หนี้ทกศย้อนหลังไปถึงปี51-52วมกันทั้งหมด84,000ล้านเยอะกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติพกัพากภาคการเกษตรซะอีกอันนี้ไม่ต้องปกอย่างแรงครับเพราะว่าเราคิดกันในเรื่องของประสิทธิภาพของภาคก,การเกษตรที่จะต้องเพิ่มขึ้นตอนนี้ราคาสินค้าการการเกษตรกําลังสูงเรามีความจำเป็นที่ต้องปรับประสิทธิภาพเพื่อให้เราสามารถที่จะทําให้อย่างที่ท่านวิรกรคําประกอบใช้คําว่าซ่อม ส้มหลนภาคการเกษตรให้มันเกิดขึ้นได้แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคการเกษตรเลยครับมันคือใช้นี่เกา่าย้อนหลังไปจนถึงปี51จะมีอยู่ก็สีเขียวครับ15,000ล้านเป็นงบอุดหนุนเครื่องจกักรก็เห็นด้วยเพราะว่าเครื่องจักรก็คงจะทําให้ประสิทธ,ธิภาพของภาคการเกษตรสูงขึ้นแต่พอไปดูในรายละเอียด KPI ก็คือ15,000ล้านบาทเนี่ยใช้กับครอบครัวทั้งหมด4.6ล้านครอบครัว หานออกมาได้ครอบครัวละสามพันบาทครับไม่แน่ใจว่าจะให้ไปซื้อเครื่องจักรแบบไหนที่สามพันเพราะว่าซื้อปุ๋ยสองลูกก็หมดแล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศออกไปได้อย่างที่ท่านนายกได้โฆษณาไว้ในตอนแรกประเทศจะมีหวังได้ก็ต้องสร้างสารรค์เราก็ต้องหวังพึ่งกระทรวงวัฒนธรรมถูกไหมครับกระทรวงวัฒนธรรมในการที่จะสร้างเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ทำให้ประเทศทำให้วัฒนธรรมของประเทศได้รับการเผยแพร่ออกไป แต่เมื่อไปดูงบของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับปรากฏว่ามีงบที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์อยู่ทั้งหมดแค่60ล้านเท่านั้นนําซ้ำโครงการภาพยนตร์เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์มี KPI ตัวชี้วัดให้คนดูแค่50,000คนผมดูแล้วก็รู้สึกเศร้าใจว่าในขณะที่เราพูดกันตลอดหลังจากที่น้องไม่รีบไปกินข้าวเหนียวมะม่วงว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์แต่งบประมาณมันไม่ตรงกับวิสัยทัศน์ที่เราพูด งบกระทรวงวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเชิงสร้างสารรเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อความซื่อสัตย์จุดจริตเป็นเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตมีอยู่แค่60สล้านเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็คงจะไม่ทําให้สิ่งที่เราพูดเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอย่างแน่นอนสุดท้ายถ้าประเทศจะมีความหวงังก็คือต้องมีความเป็นธรรมครับ ความเป็นทรรมสำคัญที่เห็นได้สุดในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจก็คือง่ายๆเลยเอา EEC มาชนกับ SME ก็จะได้เห็นว่างบเกี่ยวกับ EEC งบประมาณ11,000ล้านบาทในขณะที่ SME รับอยู่2,700ล้านบาทในแง่ของผลประโยชน์ EEC คนที่รับก็คือนักลงทุนต่างชาติและก็นายทุนใหญ่ถูกไม่ถูก EEC มีอยู่26นิคมอุตสาหกรรมใหญ่ ในขณะที่ SME คนที่รับคือมี SME อยู่3ล้านรายเอา2 7 0 7หารด้วย3ล้านรายเท่ากับงบคนละเ0้า้อบาทซือปุ๋ยได้ครึ่งลูกคราวนี้ก็แสดงให้เห็นครับว่าการใช้งบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในคราวนี้ในการตั้ง KPI คราวนี้ละเลยไม่ยุติธรรมแล้วก็ละเลยทุนคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเห็นได้ชัดตรงนี้จึงเป็นปัญหาครับที่ทำให้ ประเทศในช่วงที่ประชาชนควรจะมีความหวังการที่เราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะไม่ยุติธรรมไม่สร้างสารรค์แล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพจะพูดมาถึงตรงนี้แล้วติอย่างเดียวไม่แสดงให้เห็นว่าในมุมมองของผมการทำงบประมาณแห่งความหวังและมีความหวังหน้าตาควรจะเป็นยังไง ผมตอบท่านประธานสั้นๆใน5นาทีสุดท้ายที่มีอยู่คือต้องเป็นงบประมาณที่กระจายไม่กระจุกเป็นงบประมาณที่มาจากข้างล่างไม่ได้มาจากข้างบนเป็นงบประมาณที่มาจากข้างนอกมาหาเราไม่ใช่เอาตัวเราออกไปขายข้างนอกผมหมายความว่าไงครับงบประมาณแรกครับที่กระจายไม่กระจุกก็คือการกระจายอํานาจที่กระจุกอยู่จะเป็นทางออกที่มีความหวังกับประเทศปัจจุบันรายได้สุทธิอปทครับแบ่งปัจจุบันแบ่งรายได้อยู่70 30 ทำให้อปทมีรายได้อยู่7จ็ดเอ็ดแสนล้านบาทสิ่งที่พวกผมพักเก้าไกลคิดคือตัวเลขนี้ควรจะเป็น50-50ครับพอมันเป็น50-50ปุ๊บรายได้สุทธิอปทขึ้นทันทีเป็น1ล้าน20แสนล้านบาทถ้าจำนวนอปทยังมีเท่าเดิมอยู่ที่7,850อปอปทรายได้เฉลี่ยต่ออปทจาก89ล้านบาทจะกลายเป็น153ล้านบาททันที 64ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้จะนําไปแก้ปัญหาหรือไปเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิน่นได้อย่างตรงจุดไม่ว่าเขาจะทําเรื่องน้าประปาไม่ว่าเขาจะทําเรื่องจัดการขยะไม่ว่าเขาจะทาเรื่องชประทานย่อยไม่ว่าเขาอยากจะแปลรูปผลไม้เป็นชุลาไม่ว่าเขาอยากจะไปทําเรื่องการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเขาก็ทําได้หมดอันนี้นี่คือการระเบิดเศรษฐกิจ787,850หน่วยทันที ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งกับทุนใหญ่อยู่แค่ไม่กี่ครอบครัวไม่กี่บริษัทอีกต่อไปวบประมาณแห่งความหวังอันที่สองครับล่างขึ้นบนไม่ใช่บนลงล่างผมคิดว่าหมดยุคมากๆแล้วครับที่เน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใช้นิคมอุตสาหากรรมกระจุกอยู่แค่กรุงเทพมัตพุทธละยองชนบุรีอยู่แค่นั้นทั้งที่จริงๆแล้วมี SME อยู่ทั่วประเทศ3ล้านกว่าลายตอนติดโควิดสอรอบ พอจะมีเวลาอยู่ได้ไปดูการอภิปรายของสภาสิงคโปร์สองสภาอินเดียบ้างจำได้เลยครับลอเรนซ์หวงเป็นนายกคนต่อไปของสิงคโปร์นายกริเทลุงให้คุณลอเรนซ์หวงเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปของสิงคโปร์เขาพูดถึงเรื่องของ SME ของเขาว่าการที่จะช่วยเหลือ SME จากล่างขึ้นบนนี่หน้าตาเป็นยังไงถ้าผมเป็น SME แล้วผมจะไปดิจิตอลรัฐบาลสิงคโปร์ออกให้70%็ถ้าผมเป็น SME มผมอยากจะส่งออก รัฐบาลสิงคโปร์โคเปให้เลยเจ็ซไปดูไต้หวันเขาทำหวย SME ครับหวย SME นี่มันคือสร้างทั้งอุปทานอุปสงค์ทำโคเพแบบ SME เมหมือนอย่างสิงคโปร์ก็สร้างทั้งอุปทานอุปสงค์ทำให้เ ME 3สมล้านลายก็ลุกขึ้นมาทันทีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ SME เของเรามีความหวังในการทำมาหากินในการที่จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับเวทีโลกต่อไป เรื่องดิจิตัลนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ SME ครับถ้า SME ของเราย่อมาจาก small m e d i u m enterprise ใช่ไหมครับถ้าเรามีดิจิตัลเข้ามา SME จะกลายเป็น smart modern enterprise ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่มีดิจิตัลนี่จะกลายเป็น small m o o d y exhausted ครับเล็กเหนื่อยจน ต้องเปลี่ยนเอาดิจิตอลเข้าใส่แต่พอเป็นกรรมธิการงบประมาณถึงได้เห็นครับว่า CTO หรือว่า Chief Technology Officer ของประเทศนี้คือพลเอกประวิทยวงสุวรรณก็ไม่น่าแปลกใจครับที่คลาวของกรมนอเยอะกว่างบคลาวของหน่วยงานอื่นในกระทรวงดิจิตอลเสียอีกสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายคือการทำเศรษฐกิจจากนอกมาในไม่ใช่ในไปนอกหรือการทำเศรษฐกิจสร้างสารรค์เพื่อที่จะเกิดซอฟต์พาวเวอร์จริง แน่นอนครับว่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้อย่างที่เราพยายามอยากจะเปรียบเทียบมาตลอดเกาหลีใต้นี่ทํามาตั้งแต่ปี1994ครับประธานาธิบดีของเขาบอกว่าได้รับรายงานว่าการทําหนังจูรักสิทธิ r พาคหนึ่งเรื่องมีมูลค่ามากกว่าการสร้างรถ1ล้านคันทําให้เขามีการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาโดยตลอดนะครับค,ค,ค่าใช้งบประมาณอยู่1 5 0 0 0ล้านบาทประเทศไทยใช้งบประมาณอยู่300ล้านบาท ต่างกัน50เท่านะครับท่านประธานอาจจะบอกว่าก็อย่าไปเพี้ยวกับเกาหลีเพราะเขาเริ่มมานานแล้วคุณต้องไปดูประเทศที่กําลังพัฒนาผมเอาตัวอย่างของไนจีเรียามาให้ดูครับประเทศในแอฟริกาทํา Creative า r t Entertainment Industry Loans ผ่าน NEXIM NEXIM ก็ NE <X> คือธนาคารส่งออกนําเข้าเหมือนของประเทศไทยใช้งบประมาณ1,500งล้านเท่ากันครับจ้างงานสามแสนตำแหน่งครับเป็นอุตสาหกรรมอันดับสองรองจาก ภาคการเกษตรครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไนจจเรียสร้างเป็นอันดับสองรองจากบอรลิบูดครับและก็เหนือกว่าฮอลลีวูดด้วยซ้ําอันนี้นี่คือสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าประเทศเกาหลีทําได้ดีแล้วเราคิดที่จะลอกเลียนแบบเขาอย่างเดียวแต่นี่คือความหวังของเศรษฐกิจแบบใหม่ๆอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆที่ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องระเบิดเศรษฐกิจ จากจาก,จากที่เคยกระจุกอยู่ในกรุงเทพมหานครกระจายออกครับ7,850อ,อทอคืออนาคตของประเทศไทยจากบนลงล่างให้เป็นล่างขึ้นบนครับ SME 3ล้านรายทั่วประเทศคือความหวังของประเทศไทยการทำเศรษฐกิจสร้างสารรค์จากเอาข้างนอกเข้ามาสู่ข้างใน outside in ไม่ใช่เอาสิ่งที่เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไปนำเสนอเขา เปลี่ยนจากเอาท์ไซ i ์เนเป็นอินไซ e ์เอาและทำให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถที่จะโตมาด้วยแบรนด i n g ไทยแลนด์ด้วยซอฟต power ที่อุตสาหกรรมใหม่ๆที่ประเทศไทยกำลังจะสร้างได้ให้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่สามารถทำให้ผมรับหลักการร่างพรบรงบประมาณปี2566ในวาระแรกนี้ได้ครับขอบพระคุณท่านประธานครับ